สวัสดีครับพบกับทีแกนเจอร์นะครับเข้าเกมมานะครับตอน 1:15 นะครับอ่ะเซิร์ฟเปิดเรียบร้อยนะครับคือตอนแรกเนี่ยกำหนดการคือ 6:00 นใช่ไหมแล้วเขาก็ประกาศเลื่อนเป็น 2:00 นะครับอ่ะสุดท้ายเปิดได้ไวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเอออย่าไปไกลกว่านี้เลยนะครับอ่ะเข้าเกมมานะครับก็เป็นแคมเปญเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีครึ่งครับคลิปนี้ผมจะลงก่อน4:00 และเดี๋ยวตอน4:00นะอย่าลืมนะต้องเข้ามารับตารางล็อกอินนะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนเข้ามารับตารางล็อกอินนะครับ4:00ถึงก่อนเที่ยงคืนครับพอข้ามเที่ยงคืนมันจะรันเป็นวันที่2อาจารย์นั้นเนี่ยน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะห้ามพลาดตรงจุดนี้นะครับมันจะได้รับของได้ไวนะครับเข้าเกมมาได้ตั๋วกาชา10ใบนะแล้วก็ตั๋วกาชาอีก5ใบเฉลิมฉลอง10ใบนะแล้วก็ชดเชยครับมา5ใบโอเคนะสำหรับคนที่ไม่มีตั๋วเปิดนะครับโหวตเรนเจอร์โอ้โหโหวตหัวตึ๊บเลยคือตอนแรกผมคิดว่าการโหวตเรนเจอร์เนี่ยมันจะเลือกแบบปลายเปิดอะคืออยากได้ตัวไหนก็ตามนั้นครับโอ้โหพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเลือกยากครับเลือกยากนะเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปอีกทีนึงนะเพราะว่าวันนี้ครับถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยเอา ID ของ FC นะครับมาเปิดกาชานะครับโอ้โหกิจกรรมเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวไว้อีกคลิปนึงวันพรุ่งนี้นะค่อยมาว่ากันนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่ ID ของคุณสมโชคอ่ะเดี๋ยวผมเข้ามาที่หน้าจอก่อนนะคือตัวเรนเจอร์นะครับของคุณสมโชคนี่คือค่อนข้างจะโหดมากเป็น ID ป้ายเหลืองนะครับเป็น ID ป้ายเหลืองสุดโหดน่าจะเป็นเท่าที่เห็นนะคืออย่างกอนซุดจะเป็นป้ายแดงใช่ไหมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นป้ายเหลืองที่โหดที่สุดนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมครับเดี๋ยวผมขอดูทีมนิดนึงนะคือคุณสมโชคส่งมาให้ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมแบบโอ้โหไอ้นี่เลยตกใจมากนะครับคือน่าจะเติมหลายแสนนะครับดูนะนี่คุณสมโชคแม็กเพียบเลยนะครับแล้วก็เป็นอันรู้กันนะว่าตัวนี้จะทำเป็น9ดาวได้กับความสามารถนะครับก็เป็นโอ้โหเป็นหยุดปฏิบัติการนะครับหยุด5วิสร้างร่างโคลนนะครับต่อต้านไอเทมนะครับแล้วก็ฟื้นฟูด้านธาตุเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคือตัวนี้ก็ทำเป็น9ดาวได้แต่ว่าคุณสมโชคบอกว่าวัตถุดิบไม่มีด้วยความที่ว่าเป็นป้ายเหลืองเขาก็จะไปเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็บราวล็อกเอ้ยบาวล็อกศัตรูใช้ราธาตุเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นระดับ1นะเพิ่ม300โอ้โหก็เพิ่มความโหดขึ้นมาได้อีกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่า ID 3ของผมเนี่ยมีอยู่ด้วยนะคือแบบนี้ต้องลุ้นกันนะครับว่าบราวล็อกเนี่ยจะกลับมาในตู้ของแสงมืดเก่าหรือเปล่านะครับอันนี้มีโอกาสค่อนข้างจะสูงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอส่องดูนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิด 7,000 รูบี้นะครับเนื่องจากว่าคุณสมโชคเนี่ยรีเควสต์มาโดยตรงเลยนะครับว่าเขาต้องการเกียร์ 7,000 รูบี้เนี่ยให้ผมเปิดเกียร์แบบล้วนๆเลยนะครับแล้วตัวเกมเนี่ยทำเกียร์ชิ้นใหม่ออกมานะเป็นเกียร์อาวุธนะครับคาถาเวทสถิตจันทรานะครับโอ้โหเป็นอัตราโจมตีสกิลโดนแน่นอนโอ้โหอันนี้ผมไม่คิดเลยนะโอ้โหแบบนี้คือตัวเกมแบบตั้งใจทำมาขายเลยนะครับอ่ะแบบนี้ผมว่านะคุณสมโชคก็อยากจะได้ชิ้นนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่คุณสมโชคบอกว่าอยากได้เป็นเกียร์ตกแต่งอ่ะรถแร่นะครับแม่นยำสกิลหลบสกิลนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าเปิดให้ได้แล้วกันนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโปรโมทช่องให้นิดนึงนะพอดีคุณสมโชคก็ทำช่องครับนี่ตามนี้เลยนะครับช่อง YouTube นะครับคือพิมพ์สมโชคไลน์เรนเจอร์อะไรก็ได้เดี๋ยวขึ้นช่องตามนี้ขึ้นมานะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ไปดูคลิปกันด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะที่มีใจรักในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเพราะว่าเติมกระจายมากผมว่ามีหลายแสนนะผมยังไม่ได้ถามนะแต่ผมเชื่อว่ามีหลายแสนนะครับ ID นี้นะแล้วก็เล่นยากด้วยเพราะว่ามันจะไม่สามารถที่จะไปเล่นอะไรได้เลยเดี๋ยวดูเรนเจอร์กันนิดนึงคลิปนี้นะครับก็ตัวของเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นเรนเจอร์ตัวปกตินะครับที่ไม่สามารถทำเป็น9ดาวได้นะครับก็เป็นพลังไม้แร่ใช้ค่อนข้างน้อยนะตำแหน่งยืนยังกักอยู่นะครับดาเมจกระเด็นนะครับลดหลบหลีกแต่ไม่ทะลุนะก็เลือดวิ่งไวหลบสกิลนะครับความสามารถให้เปิดฟื้นพลังก็ถือว่าเป็นตัวที่ก็พอดูได้นะส่วนตัวนี้ครับซารี่นะครับอันนี้เป็นธาตุปกตินะว่องไวไม้นะครับตำแหน่งยืนก็กักเช่นเดียวกันเคลื่อนที่ใช้ได้นะความเร็วในการโจมตีสูงเลยนะครับ
สกิลหนึ่งครับอมตะฮีลเลือดนะครับแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพรรคพวกนะครับส่วนอีกหนึ่งสกิลครับก็เป็นสตันทะลุนะแล้วก็ลดลบสกิลผมว่ามันก็เจ๋งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นแร่หนืดด้วยโอ้และความสามารถ9ดาวเอาความสามารถ9ดาวเป็นอันใหม่นะขีปนาวุธนะครับตัวเกมทำมาเป็นความสามารถ9ดาวนะก็คือขีปนาวุธนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตัวของบอสผู้กำกับนะเป็นธาตุแสงเพราะว่าอันนี้คือทีมงานเขาสปอยมาให้นะว่าเป็นธาตุแสงแล้วก็มืดเนี่ยเขาจะยกไปที่ฮาโลวีนครับซึ่งเป็นของพฤศจินะคือฮาโลวีนเป็นของตุลาแต่ว่าเรนเจอร์เนี่ยจะมาพฤศจินะก็คือปลายเดือนนะครับเป็นไหวพริบแสงนะครับตำแหน่งยืนได้เลยนะอยู่ไกลใช้ได้นะครับแต่ว่าเคลื่อนที่ช้ามาก50อย่างช้าเลยนะอันนี้เป็น9ดาวนะครับโอ้ปล่อยตัวกับแร่ธาตุก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะสกิล1นะครับฮีลเลือดเพิ่มพลังโจมตีส่วนอีก1สกิลนะครับเป็นดาเมจทะลุนะครับแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบผมว่ามันดูธรรมดาไปไหมมันจะดูแบบคล้ายๆกับตัวบราวล็อกไหมเป็นดาเมจทะลุนะครับหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบก็คือไม่ให้ศัตรูเนี่ยล้างบัฟเสียของฝั่งทีมตัวเองซึ่งมันก็ค่อนข้างจะร้ายแรงอยู่เหมือนกันนะความสามารถไฮเปอร์นะครับก็แร่หนืดส่วนความสามารถ9ดาวนะครับอ๋อมีอันใหม่มาขีปนาวุธนะครับแล้วก็ศัตรูใช้ได้แค่เพิ่มขึ้น300นะครับต่อต้านการเปลี่ยนสภาพก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนร่างได้นะครับหรือฟื้นพลังโอ้มีมาให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็ยังอยากจะรอนะอยากจะรอตัวมืดดาเมจนะไม่รู้ว่าจะมาไหมนะอ่ะเปิดกาชากันดีกว่าอ่ะมาถึงเวลาระทึกใจละคือคุณสมโชคแบบว่าอยากจะให้เปิดแบบหมดเลยนะครับอ่ะผมซัดไปเลยแล้วกันนะโอ้โหนานๆทีจะได้เปิดแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้เปิดกาชากันรัวๆเลยครับกากคือผมจะไม่เปิดกล่องการันตีนะอ่ะได้มา1ชิ้นแต่ว่ายังไม่เป็นที่ต้องการนะครับเพราะว่าคุณสมโชคคือรีเควสต์มาเลยนะครับว่าต้องการ7ดาวเท่านั้น7ดาวเท่านั้นที่ต้องการครับแล้วก็รีเควสต์มาเลยครับว่าต้องเป็นในส่วนของเกียร์ตกแต่งรุ้นกันว่าคือผมก็โอ้มีแต่6ดาวนะคือตู้อันเนี้ยผมว่า6ดาวมันก็จะออกเยอะแต่เกียร์มันก็ประมาณนึงนะโอ้โห2รอบแล้วกลัวละเริ่มกลัวแล้วนะมารอบที่3ขอเถอะโอ้โหเราไม่อยากทำให้เขาแบบว่าเกลือนะผมว่า 7,000 ลูบี้นะเยอะมาก 7,000 ลูบี้เนี่ยต่อให้เป็นไอเดียหลักของผมเนี่ยโอ้โหน่าจะนานอ่ะน่าจะมีเป็นปีผมคงไม่ได้เติมขนาดนั้นนะเอาหน่อยโอ้โหก็ออกแต่6ดาวนะคือเหมือนแบบเลทมันจะมาเทที่6ดาวไหมเดี๋ยวผมจะเปิด5รอบออกไปพัก1ทีแล้วเดี๋ยววนเข้ามาใหม่คือผมไม่รู้นะว่าคุณสมโชคคิดถูกคิดผิดนะครับที่ให้ผมเปิดนะผมไม่ค่อยถูกจะโลกกับเกียร์สักเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดเปิดเรนเจอร์จะได้ลุ้นกว่านี้นะแต่ว่าตัวเรนเจอร์ของคุณสมโชคก็เพียบอยู่แล้วนะครับโอ้โหเน่ามากเปิด 1,000 ออกไปตั้งหลัก1ทีหรือไม่แน่ผมอาจจะรีเกมก็ได้นะครับพอรู้สึกว่ามันอาจจะเกลือไหมโอ้โหอันนี้เขาคงไม่ต้องการนะถ้าเป็นผมเฮนะครับ7ดาวมาหน่อยมาไหมโอ้ออกแต่6ดาวจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมรีเกม1รอบนะมารีเกมไป1รอบครับเข้าเกมมาเป็นบอส9ดาวจะนำพาไหมโอ้โหผมรู้สึกใจวิวนะอันนี้คือถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ FC นะครับเอารูบี้มาขนาดนี้นะโอ้โหแล้วเติมกระตุยมากครับหวังว่าจะได้นะขอเถอะนะดวงจงมาอยู่กับไอดีนี้หน่อยตันฮาจะดาวโอ้โหไม่มาเลยครับไม่มาเลยครับโอ้โหนี่รีเกมแล้วนะทีละ 1,000
เหมือนเดิมครับขอ7ดาวนะจันทรานะครับคือมันยังไม่ได้เพิ่มโอกาสเป็นพิเศษด้วยนะแต่คุณสมโชคบอกว่าให้เปิดได้เลยนะครับหวังว่าผมจะมีดวงโอ้โหเอาละเริ่มรู้สึกแล้วนะคือยังไงมันก็ถึงการันตีแน่ๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือการันตีเนี่ยถ้าการันตี1คือมันก็ต้องสุ่มนะการันตีสูงๆก็จะเป็นแบบว่าเลือกเลยนะครับแต่ผมขอให้เปิดได้ก่อนเถอะนะโอ้โหรู้สึกว่าจะเน่าไหมขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ได้นะผมจะไม่เปิดกล่องการันตีนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะเพราะว่าจะไปให้คุณสมโชคลุ้นเอานะครับโอ้โหไม่มาเลยอ่ะคือการเปิดเกียร์มันแบบเละมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดยาวเลยนะไม่รีเกมนะครับจัดยาวเลยไปเปิดกันจนหมดครับ 7,000 รูบี้ชึบมาสักนิดอย่าทำให้เสียใจเฮ้ยสักหน่อยโอ้ยไม่มาครับไปต่อครับโอ้โหอันนี้เปิดรัวเลยครับชึบไปเจ็ดดาวจันทาโอ้โหโอ้โหจริงๆถ้าไปผมเติมมาขนาดนี้นะร้องครับมีร้องแน่นอนโอ้โหแต่ว่าในส่วนของ6ดาวเนี่ยผมว่ามันก็ออกอยู่นะสำหรับคนที่อยากจะได้เกียร์ดีๆนะครับคือผมว่าจันทรานะครับอาวุธกับตกแต่งนี่โอเคนะช่องกลางก็ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปใส่ตัวบินนะพลังชีวิตหลบสกิลแล้วก็หลบหลีกครับโหสาธุเถอะ 7,000 ขอ7ดาวจันทรานะครับอาวุธสักหนึ่งตกแต่งสักหนึ่งไม่มาเลยอ่ะโอ้โหเกมโคตรทำร้ายเลยว่ะผมขอออกไปพักนิดนึงส่องดูนิดนึงโอเคเกมจะไม่ใจร้ายกับเรานะหกดาวมันมีแค่อาวุธกับป้องกันนะตกแต่งมันเป็นดังโง่จันทรานะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะครับไปต่อครับโอ้โหคือเหมือนไลฟ์นะที่เพจทางการนะคือก็มี ID ของในทีมไลฟ์สักคนนึงครับเขาเอามาให้เปิดนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะเขาก็เติมมาแล้วก็บอกว่าแบบอยากได้บากิคือคนเปิดก็จะรู้สึกแบบแอบกลัวนิดนึงคือไม่อยากทำให้เขาเกลือสักหน่อยเธอโอ้โหไม่มาเลยจริงๆว่ะตายแล้วแล้วจะมีใครกล้ามาให้เปิดอีกไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วครับรอดีกว่านิดนึงกระเป๋านี่มาเพียบเลย5ดาวรัวมากโอ้ยใจคอของตัวเกมทำด้วยอะไรไปแล้วนะจะครึ่งทางแล้วนะจะครึ่งทางแล้วนะโอ้โหไม่มาอีกเหรอสักชิ้นก็ไม่มาโอ้โหเจ็ดดาวมันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วครับงานนี้ครับชึบยังไม่มาอีกโอ้ยโอ้โหคิดสภาพถ้าตัวเองเปิดแล้วแบบเจออย่างนี้นะน้ำตาตกเลยครับอีก2รอบเดี๋ยวเอาไปพักใจอีกทีนึงเฮ้ยโอ้โหยังวนๆอยู่แต่5ดาวนะคือเกียร์กบก็ไม่มาครับออกแต่6ดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น ID ทั่วไปเนี่ยผมว่าได้เขาก็ดีใจแล้วล่ะแต่นี้คือแบบว่า ID เขาเทพมากจริงๆนะโอ้ผมรู้สึกแบบว่าโอ้โหงานนี้ไม่น่ารับเลยนะครับเกรงใจเขามากเลยนะเอ๊บ
สักหน่อยสักนิดไม่มาครับพักใจกันหนึ่งรอบพักใจรอบสุดท้ายครับซัดยาวเลยนะ 3,000 ลูบี้สุดท้ายโอ้โห 4,000 แล้วแบบโอ้โหพูดไม่ออกครับตรงๆเลยนะพูดไม่ออกเลยครับมาทุกขบวนท่าในการเปิดหาเกียร์โอ้ผมไม่มีเทคนิคในการเปิดเกียร์เลยนะคือเปิดเกียร์แล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะย่ำแย่เฮ้ยแต่ว่าเพื่อการเปิดให้กับ FC ขอสักชิ้นนะได้ไหมยังไม่มาไปต่อ3พันสุดท้ายครับใจเริ่มแป้วแล้วครับมาหน่อยนะ5ดาว5ดาวโอ้โหเละจริงๆ6ดาวนี้ไม่เป็นที่ต้องการแน่นอนผมเชื่อว่าทีมของคุณสมโชคครับระดับนี้แล้วเนี่ยต้อง7ดาวนะเราต้องเป็นจันทราเท่านั้นนะครับเอาเถอะนะให้ได้สักหน่อยเถอะโอ้โหเขาใส่มาหรือยังเนี่ยใส่มาหรือเปล่าแต่ก็ต้องใส่สินะเพราะว่า6ดาวจันทรามันมาแล้วอะเหลือ7ครับเหลือ7ดาวโอ้โห 7,000 ลูบี้นี่กี่บาทแล้วนะโอ้โหเอาหน่อยนะสักชิ้นก็ยังดีครับฮึบฮึบโอ้โหเลท5ดาวนี้มันเยอะจริงๆตายละ 1,000 ที่5ไปแล้วครับดาบยังมาอีกดาบทองก๊อปปี้วางเอาเขาดิโอ้โหเลทแบบว่ามาครบรอบ8ปีครึ่งครบรอบ8ปีโอ้ไม่ไหวครับรังจินเธอลุ้นจนเหนื่อยนะครับลุ้นจนเหงื่อออกแล้วเนี่ยผมโอ้โหดูดีออกแต่5ดาวอย่างเดียวอะเอาละ9รอบสุดท้ายกราบขออภัยคุณสมโชคด้วยนะครับเดี๋ยวจะโปรโมทช่องให้แทนแล้วกันนะโอ้โหเนี่ยคือมันออกยากจริงๆอ่ะเนี่ยแค่เกียร์กบก็ออกไปชิ้นเดียวเองนะโอ้โหได้สักชิ้นเถอะคือตอนแรกผมบอกว่าถ้าเกิดพอจะเปิดได้แล้วเนี่ยผมจะหยุดได้ไหมเขาบอกว่าให้เปิดหมดเลยนะครับ 7,000 ดูบี้นะครับคือได้ได้ว่าใจสุดๆเลยนะกราบขออภัยด้วยที่ผมทำให้ไม่ได้จริงๆโอ้โหคือการเปิดเกียร์มันลำบากยากเย็นขนาดนั้นจริงๆหรือนักจีนนะขอร้องโอ้โหอันยังไงก็ขอให้คุณสมโชคไปเปิดได้ในกล่องการันตีแล้วกันนะแต่ผมจะไม่เปิดนะครับเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงเพราะผมไม่เคยเปิดเกียร์ถึงขนาดนี้เลยนะโหเละเทะเลยค่ะจริงๆทำไมเกมใจร้ายขนาดนี้ฮึบสักหน่อยสักนิดคือออก6ดาวจริงๆอ่ะโอ้โห 1,000 สุดท้ายครับ 1,000 สุดท้ายครับโอ้โหเสียงอ่อยแล้วผมไม่ไหวแล้วไม่มาเลยครับ7ดาวมันหายากมากเลยอ่ะคือมันไม่เหมือนโฮโลโบที่ผ่านมาเลยนะโอ้โหออกแต่6ดาวจันทาครับ7ดาวไม่มาเลยครับเอาอาวุธกับตกแต่งสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะสักอย่างละชิ้นมาอย่างน้อยๆก็ยังได้นะครับโอ้ดีกว่าแบบโหนี่ผมเข้าใจเลยนะคนที่เขาแบบว่าลงทุนมาขนาดนี้นะหรือบางคนอาจจะเก็บสะสมมายาวนานเนี่ยแล้วแบบไม่ได้นะครับ600สุดท้าย
เราต้องไม่ท้อใจต้องไม่ท้อใจ600สุดท้ายมันต้องมีแทรกมาบ้างสักชิ้นหนึ่งเอาหน่อยฮึบโอ้โหไม่มาไม่มาไม่มาเลยเอาวะ400สุดท้ายโอ้ยมาหน่อยเถอะพี่เอ้ยโอ้โหเหมือนเอา ID เขามาปูยี่ปูยำเลยนะครับก็ออกแต่6ดาวอยู่ครับโอ้โหสุดท้ายแล้ว200เอานะชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปอาจจะได้7ดาว 2-3 ชิ้นในรอบนี้ได้ไหมโอ้โห5ดาวพึบเลยครับเอานะโอ้โหจบเรียบร้อยกราบกราบจริงกราบขออภัยนะครับกราบขออภัยคุณสมโชคเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะการันตีนะครับอันนี้ผมจะไม่เปิดนะครับการันตีก็จะมี15ครั้ง25ครั้งแล้วก็35ครั้งนะครับอันแรกนี่สุ่มนะอันสุดท้ายนี่เป็นเลือกนะครับโอเคผมไม่เปิดนะผมจะให้คุณสมโชคนะครับไปเปิดนะครับอ่ะโปรโมทช่องให้ทิ้งท้ายแล้วกันนะครับก็พิมพ์ตรงตัวเลยนะSOMCHOK นะครับสมโชคครับคือถ้าเกิดพิมพ์คำว่าสมโชคไรเลนเจอร์นะครับก็จะขึ้นช่องมานะโอ้โหอันนี้คือแบบว่ากราบขออภัยสุดๆเลยครับอ่ะก็ไปติดตามกันได้นะผมว่าน่าจะเป็นผมไม่ค่อยเห็นนะป้ายเหลืองครับอันนี้คือคิดว่าน่าจะเป็นป้ายเหลืองที่ค่อนข้างจะโหดสุดๆมากเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะเพื่อจะมีการนำมารีวิวนะครับนี่ก็เดี๋ยวไปรอติดตามแล้วกันนะแต่เขาบอกว่าวัสดุมันอาจจะหายากนะในการทำเป็น9ดาวครับเรนเจอร์มันก็เลยจะไปตันที่แม็กซ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอ้แต่เขาถือว่าโหดมากนะอ่ะสุดท้ายครับก็เปิดเกียร์นะก็เราดูแล้วกันนะว่าใครที่ต้องการเกียร์7ดาวนะครับโดยเฉพาะเกียร์7ดาวจันทานะครับเป็นเกียร์ที่ออกค่าใหม่ออกมาแล้วค่อนข้างจะเจ๋งนะครับแต่ว่าคือแบบโอ้ผมแบบว่ารู้สึกผิดมากอันนี้กลับขอไปจริงๆนะคุณสมโชคนะก็เดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวให้ผมช่วยเหลือได้นะครับก็โปรโมทช่องกันเลยนะอ่ะใครเปิดกาชาขอให้โชคดีนะขอให้ได้เกียร์นะครับขอให้ได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการเพราะเกียร์มันเป็นโจมตีสกิลโดนแน่นอนมาแบบนี้เนี่ยมันก็แบบว่าค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ของไหวพริบอันนี้คือมันใส่ได้หมดนะเพราะว่าพลังโจมตีรวมครับอัตราโจมตีสกิลโดนแน่นอนแล้วก็แม่นยำสกิลคือจริงๆเนี่ยผมมองว่าค่ามันขัดแย้งกันไปหน่อยนะเพราะว่าโจมตีสกิลโดนแน่นอนเนี่ยมันโดนอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเพิ่มแม่นยำสกิลขึ้นไปอีกเพราะว่ามันโดนคือมันโดนอยู่แล้วผมว่าอยากจะให้เป็นค่าอื่นซะมากกว่านะก็ไม่ได้ครับน่าจะมีเพิ่มโอกาสนะครับน่าจะมีเพิ่มโอกาสเป็นรายชิ้นตอน 4:00 นแต่นี้ผมกราบขออภัยจริงๆนะเพราะว่าคือเหมือนคุณสมโชคน่าจะให้เปิดเลยนะผมก็เลยเปิดเลยนะยังไม่ได้รอการเพิ่มโอกาสนะครับอ่ะก็เดี๋ยวคงคืน ID คุณสมโชคไปนะครับวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ